ถ้าทีมจะเป็นอาจารย์ได้ก็เราอาจจะต้องมี mindset ก่อนอันดับแรกเริ่มต้นด้วย mindset เลยเริ่มต้นด้วย mindset ของเราก่อนว่าเฮ้ยเราทุกคนเนี่ยแบบเห็นไปในทางเดียวกันแหละว่าเราจะทำสิ่งนี้ทีมเรามีสะพานใจไหมหรือว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เขากล้าพูดปัญหาหรือเปล่าเช่นคนในทีมติดปัญหาอันนี้แต่ไม่พูดหลายๆที่อ่ะมองว่า PO อ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกทีมจริงๆเราอาจจะมองเขาเป็นหัวหน้าด้วยซ้ำในการทำอาจารย์ของเราใช่ไหมในบริบทของเราเนี่ยเรามองว่า PO ก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมเหมือนกันเพราะงั้นเขาเป็นบุคคลที่เสมอเท่าเทียมกับเราเลยไม่มีใครใหญ่กว่ากันเราเป็นทีม value ที่ส่งมอบออกไปเป็น value ของทีม Mission to the Moon Continue with your missionTech Monday Tech Transformation Tomorrow สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งเรืองเจริญสุภกุลครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยจะหนีไม่พ้นว่าเราจะต้องหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการทำทีมนะครับแล้วก็มีคำถามที่มาถามผมอยู่เรื่อยๆคือเพื่อนๆมาถามมาว่าทำทีมแล้วก็ไม่เห็นจะประสบความสำเร็จเลยหรือทำแล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการเลยไม่ว่าจะใช้เฟรมเวิร์กใดๆก็ตามนะครับเฟรมเวิร์กที่ว่าเนี่ยในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นมี Waterfall มี Agile มี Scrum มีคีย์เวิร์ดเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ผมก็เลยเชิญน้องๆ2คนที่เรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันกับเฟรมเวิร์กพวกนี้แหละเรามาช่วยตอบคำถามว่าทำไมทำอย่างไรทีมเราถึงจะประสบความสำเร็จทำอย่างไรเราถึงจะส่งมอบงานได้ตามความคาดหวังก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้พบกับน้องวิชและน้องแป้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้องวิชและน้องแป้งช่วยแนะนำตัวให้ท่านฟังก่อนครับน้องวิชก่อนกันได้ครับผมสวัสดีครับผมก็ผมวิชนะครับผมนราวิทย์บุญทัพครับตอนนี้เป็นหนึ่งในคนธรรมดาครับที่เป็น product developer ครับอยู่ที่ออสครับผมค่ะสวัสดีค่ะแป้งนะคะสศิวรรณจันมาค่ะเป็น product developer ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนธรรมดานะคะที่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ออสค่ะคำว่าคนธรรมดานี่มันแปลว่าอะไรนะมันเหมือนประมาณว่าอันนี้ถ้าเราลองเล่าใช่ในความเข้าใจของเราก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเราคิดว่าตัวเราเองอ่ะเก่งหรือว่าพัฒนาแล้วเราจะหยุดพัฒนาครับโอเคเราก็เลย stay humble คือเราก็ยังคงเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเนาะใช่แก้วเราแบบไม่เต็มเราก็เลยพยายามตัวเองว่าเราเป็นคนธรรมดาอ่ะโอเคถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์ development อ่ะถ้าพูดถึงว่าการทำทีมหลังๆเนี่ยเขาก็จะพูดคีย์เวิร์ดอันนึงที่คิดว่าถ้าผู้ฟังน่าจะเคยคุ้นเคยกันบ้างอยู่แล้วนะครับก็คือคำว่า Agile อันนี้เผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักอยากจะให้น้องช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าถ้าเราพูดถึงคำว่า Agile เนี่ยมันคืออะไรพูดถึงคำว่า Agile เนี่ยก็ต้องกลับมาถามก่อนว่ามันย่อมาจากคำว่าอะไรสำหรับผมแล้วผมก็มันย่อจากคำว่าagility เนาะใช่ agility เนี่ยใครแบบเล่นเกมเราก็จะรู้จักสแตทตัวนึงในตัวละครที่ชื่อว่าเอจิหรือว่า AGI ใช่ตัวละครไหนๆก็ตามเนี่ยที่มันมีค่าสแตทเนี่ยสูงๆมันจะวิ่งเร็วเคลื่อนไหวเร็วใช่มันจะทำอะไรเร็วเร็วไปหมดเลยใช่ครับผมเพราะงั้นก็ตัวอาจารย์เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับวิธีคิดละกันที่จะคอยตอบโจทย์การทำงานที่ต้องการความรวดเร็วครับผมในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าในการทำงานขึ้นมาครับผมค่ะเสริมจากของคุณบีทเนาะนอกจากความเร็วแล้วก็ยังมีความคล่องตัวนะ agility แปลว่าการทำงานของเราเนี่ยนอกจากเร็วแล้วยังมีเรื่องของความคล่องตัวเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์หรือความต้องการของ user หรือว่าลูกค้าเรานั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้ก็รูปพูดเหมือนเป็นนามธรรมไปซะหน่อยนะคราวนี้การจะทำอะไรให้ success ได้หรือว่าประสบความสำเร็จได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วความคล่องตัวเท่านั้นหรอถ้าถามแป้งก็จะตอบว่ามันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นเนาะนอกจากความเร็วความคล่องตัวแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของทีมหรือว่าขององค์กรด้วยค่ะใช่แต่ก็ถามว่าความคล่องตัวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ขาดไม่ได้ยิ่งอยู่ในวงการนี้ด้วยเป็นวงการซอฟต์แวร์เนาะเวลาที่เราทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึงซึ่งปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวและเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆเพราะงั้นสิ่งเนี้ยก็เลยตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เจอบ่อยเพราะอันนี้ เป็น definition ที่ค่อนข้างดีนะเราทำซอฟต์แวร์มาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง แต่ที่พี่เคยเจอหลายๆที่มันคือทำซอฟต์แวร์เพราะอยากจะทำอะไรบางอย่าง
มันไม่เหมือนกันใช่ครับอ่ะทีนี้ลองอยากจะให้ช่วยปูพื้นนิดหน่อยเรียกว่าเป็น101ละกันถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าจะเป็นแอจายได้ทีมชั้นเป็นแอจายแล้วมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกก่อนเลยถ้าสมมติว่าถ้าถามผมนะผมก็คิดว่าถ้าทีมจะเป็นแอจายได้ก็เราอาจจะต้องมี mindset ก่อนอันดับแรกmindset เลยใช่เริ่มต้นด้วย mindset ของเราก่อนว่าเอ้ยเราทุกคนเนี่ยแบบเห็นไปในทางเดียวกันแหละว่าเราจะทำสิ่งนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวแอจายเนี่ยมันก็จะมีพิธีกรรมต่างๆที่ใช่ที่เราต้องทำอย่างเช่นมันก็จะมีสกรรมอีเวนต์เนาะขยายความนิดนึงค่ะตัวอาจารย์เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2เฟรมเวิร์คที่จะเป็นสกรรมกับเลสนะคะส่วนใหญ่เนาะของแป้งเนาะทีมก็จะทำสกรรมอย่างเงี้ยมันจะมีสกรรมอีเวนต์ซึ่งสกรรมอีเวนต์ก็จะประกอบไปด้วย refinement planning review แล้วก็ retrospective ค่ะการที่จะมีสกรรมอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันคิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เราเจอในการทำซอฟต์แวร์เองมีพิธีกรรมแบบนี้เรียกว่าเข้าใกล้เอจายไปทีละนิดละจะนับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเรามีอะไรบ้างเข้าใจว่ามีไม่กี่อย่างลองยกอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับอันที่หนึ่งถ้าเกิดสมมติจะเริ่มต้นอธิบายเลยว่าเอ้ยมันมีสกรรมอีเวนต์อันเนี้ยอันที่หนึ่งเลยควรจะรู้จักอะไรไล่ตามลำดับเลยใช่อันดับแรกก่อนเลยเวลาที่เราอย่างที่บอกเนาะการทำซอฟต์แวร์มันเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเพราะงั้นปัญหามันเข้ามาแท็กเกิลเราครับแท็กเกิลทีมเราเนี่ยถ้าทั้งทีมไม่เข้าใจปัญหานั้นเป็นในทิศทางเดียวกันมันก็คงจะลำบากใช่มันก็จะแบบวิ่งกันไปวิ่งกันมาเพราะงั้นอันดับแรกที่เราจะอธิบายเลยก็คือเป็นการ refinement refinement ทำอะไรบ้างฮะพาร์ทของ refinement เราก็จะมาคุยกันว่าของที่เรามีหรือว่าในแบ็กหลอกในของในมืออ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเรามาคุยกันซิว่าทุกคนอ่ะเข้าใจตรงกันไหมเพื่อที่ทีมจะได้เช็คว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้หรือเปล่าก่อนที่เราจะไปลงมือทำกันจริงๆเพราะว่าหลายๆทีมก็จะก็ยังไม่เห็นเข้าใจเลยแต่รับไปทำแล้วสุดท้ายงานมันก็ช้าหรือว่าอ้าวไม่เห็นครบเลยก็ยังทำไม่ได้จริงนี่นะเรียกว่าเป็นactivity หรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้คนทำและคนที่ต้องการให้ทำอะไรบางอย่างเข้าใจภาพตรงกันใช่นะใช่ถัดจากขอลองเสริมนิดนึงใช่สำหรับตัวถามว่าทำไมถึงเราถึงต้องเข้าใจภาพตรงกันเนาะแบบบางคนผมเคยได้ยินมาเนาะว่าเขาจะรู้สึกว่าไอ้การทำสิ่งเนี้ยมันเสียเวลาเพราะว่าการทำ refinement เนี่ยมันดันอยู่ตรงกลางพอดีตรงกลางการทำงานพอดีแบบถ้าสมมติว่าเวลาทำเนี่ยมันจะแบบกำลังเขากำหนดว่า refinement ต้องทำอยู่ตรงกลางใช่มันของช่วงเวลาที่กำลังทำงานอยู่ใช่ครับแล้วถ้าแบบลึกๆเลยก็คือแบบต้องเป็น 10% ด้วยของเวลาทำงานในสปรินต์นั้นถ้าเกิดว่าทำ agile โดยทั่วไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น iterative เนาะ iteration ใช่แบบสักประมาณ2 วีคใช่ก็ควรทำ refinement 10% ก็เรียกว่า8ชั่วโมง1วันแล้วนะใช่เราคิดว่า1วันใช่ซึ่งคนหลายๆคนมองว่าตรงนี้มันเสียเวลาใช่แต่ว่าแต่จังหวะเนี้ยแหละจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าเหมือนเราลงทุนเพื่ออนาคตเลยแหละว่าแบบเราเอาทั้งทีมอ่ะยอมคัดเวลาส่วนหนึ่งเพื่อมาเข้าใจปัญหาไปในทิศทางเดียวกันตอนที่เริ่มทำมันจริงๆตอนอย่างที่คุณแป้งบอกว่ามันไปดูของในแบ็คล็อกตอนให้เราหยิบของนั้นมาทำอ่ะเราจะไม่เสียเวลากับมันอีกในตอนนี้อันนี้ป้าอยากจะเสริมนิดนึงเนาะเรื่อง refinement เนี่ยที่คุณพี่บอกว่า 10% หรือว่าทั้งวัน8ชั่วโมงอ่ะทีมที่แป้งเคยเจอของมันเปลี่ยนเร็วมากเรารีไฟเมนต์กันสปินละ2รอบค่ะทุกสัปดาห์เลยเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเพราะว่าของมันเปลี่ยนเร็วมากอันนี้ก็สปินละ2รอบหรือเอาสปินละสปินละ1วีคสปินละ2วีคสปินละ2วีคแต่ทํา2รอบใช่มีรีไฟเมนต์ทุกสัปดาห์เลยเพราะว่าทําวันนี้เสร็จปุ๊บอาทิตย์หน้าเปลี่ยนแล้วใช่แล้วเราก็เลยต้องแบบมาคุยกันมารีไฟกันให้ทีมเข้าใจตรงกันเพื่อที่จะได้ของในสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะอ่ะโอเคแล้วจาก refinement แล้วทำอะไรต่อครับค่ะหลังจากที่เรา refinement เนาะเราก็จะมี sprint planning part 1กับ part 2กัน sprint planning part 1มี planning part 2ด้วยใช่ค่ะมี2 part ครับทำไมเราต้องมี2 part เพราะว่าก็เหมือนกันเลยก็คือเหมือนเราจะเป็นเวลาส่วนนี้ครับเพื่อที่จะเมื่อกี้เราเข้าใจปัญหาแล้วแต่ว่าตอน refine เราเข้าใจปัญหาแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงลึกกันถึง solution เลยว่าปัญหาเนี่ยเราจะแก้มันได้ยังไงเอาจริงๆแก้ได้หรือเปล่าอ๋อเพราะเมื่อกี้นี้คุยแค่ว่าใช่แค่ภาพทำให้ภาพตรงกันเข้าใจแต่ว่าทำยังไงไม่รู้ใช่ยังไม่รู้อ๋อเอาเวลาที่ว่าจะมาคุยกันว่าจะทำอย่างไรเนี่ยมาคุยกันตอนนี้ใช่ครับสปินแพนนิ่งใช่ซึ่งเราก็แบ่งออกเป็นพาร์ท1กับพาร์ท2เนาะพาร์ท1เนี่ยเราก็จะแบบมาคุยกันก่อนว่าทำไปทำไมแล้วก็พาร์ท2เนี่ยถึงจะเป็นทำอย่างไรเป็น how กับ how much ใช่ครับหลายๆที่ที่พี่เคยประสบพบเจอมาสปินแพนนิ่งคือฉันต้องทำอะไร
เออแล้วก็ทำตามไปนั้นแหละอ๋อมันคือจริงๆสปินแพลนนิ่งคือเอาเวลามาถามว่าฉันทำไปทำไมด้วยหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบประกาศสิทธิ์บอก PO บอกว่าเออ product owner บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยากจะได้อันเนี้ยสปินแพลนนิ่งคือเอาสิ่งที่ได้เนี่ยมาวางแผนว่าฉันจะทำได้เมื่อไหร่หรอหลายๆที่อ่ะมองว่า PO อ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกทีมใช่เพราะงั้นเราเลยรู้สึกว่าคำของเขาอ่ะเป็นประกาศสิทธิ์จริงๆเราอาจจะมองเขาเป็นหัวหน้าด้วยซ้ำใช่ส่วนใหญ่เขาก็ทำอย่างนั้นเป็นเจ้าของโปรดักต์ไงเพราะฉะนั้นฉันจะพูดอะไรฉันก็ต้องได้แหละก็ใช่ครับใช่แต่ว่าในการทำอาจารย์ของเราใช่ไหมในบริบทของเราเนี่ยเรามองว่า PO อ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมเหมือนกันใช่เพราะงั้นเขาเป็นบุคคลที่เสมอเท่าเทียมกับเราเลยไม่มีใครใหญ่กว่ากันเราเป็นทีมvalue ที่ส่งมอบออกไปเป็น value ของทีมเพราะงั้น PO ก็ต้องอธิบายเราได้เหมือนกันว่าสิ่งเนี้ยทำไมใช่ทำไปทำไมทำเพื่ออะไรจริงๆก็ดีนะเพราะส่วนใหญ่คือทำไปงั้นๆเหมือนโดนสั่งงานมาก็จะไม่เข้าใจนะว่าทำไปทำไมเราทีมจะได้เข้าใจ business ด้วยแล้วบางทีอย่างเงี้ยทีมเราทีม developer ก็มีหลายคนใช่มั้ย PO มีคนเดียวจริงๆแล้วถ้ารวมเป็นทีมอ่ะเราอาจจะได้หนทางที่ตอบ business ยิ่งกว่าเดิมก็ได้ใช่ระหว่างที่กําลังคุยผมเห็นบางที่นี่คือเค้ามีเค้าเรียกเป็นทีมแล้วเค้าเรียกว่าเป็น business development แล้วยัดใส่เข้าไปในเอาคนเนี้ยมาสั่งการว่าฉันจะต้องมีอะไรบ้างบางที่แล้วกันเนาะที่เคยเจอมาก็จะมี stakeholder เยอะแล้วก็มี PO แต่สุดท้าย final decision เนี่ยไม่ใช่ PO แต่เป็นคนรอบข้างอ๋อจริงๆบางที่ก็เป็น PO มาเสร็จปุ๊บทำไปทำไมเดี๋ยวไปถามเจ้านาย PO กันใช่ครับแต่ว่าที่ผมต้องการจะสื่อเลยก็คือต่อให้แบบ PO มีเยอะแต่ถ้าบวกทีมเดฟเข้าไปด้วยถ้าเราเป็นทีมเดียวกันหลายหัวมันดีกว่าเดียวแน่นอนหรือดีกว่าน้อยหัวแน่นอนใช่โอเครวบรัดนิดนึงเรามีสปินแพลนนิ่ง1 2แล้วพูดว่าจะทำไปทำไมจากนั้นอะไรต่อให้ครบสปินรีวิวค่ะแล้วก็ต่อด้วยสปินเรโทรสเปกทีฟสปินรีวิวเนี่ยหลังจากที่เราทำของมาแล้วเนี่ยลองให้ยูสเซอร์หรือ PO เราดูซิว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่เราคุยกันไว้มั้ยแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถรับฟีดแบคตรงนั้นมาเพื่อแก้ไขได้ทันเรียกว่าพอเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะว่าทำเอเจนต์จะต้องเรียกว่ามีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องตามนี้แหละมีรีไฟเมนต์สปินแพลนนิ่งสปินรีวิวเพื่อให้ได้ฟีดแบคให้มันเป็นลูปไปเรื่อยๆทำ incremental improvement หลายๆที่เพื่อนๆละกันมาบอกทำเอเจนต์ไปเสร็จปุ๊บก็ไม่เห็นมันทำงานตามทันส่งตามทันเลยแบบนี้ก็เรียกว่าทำเอเจนต์จริงๆหรือเปล่าต้องไปดูบริบทของเขาก่อนที่ว่าทำแล้วทำไมไม่ทันไม่เห็นส่งงานทันเลยจริงๆแล้วมันอาจจะมีอย่างอื่นที่แอบแฝงอยู่ที่เราไม่รู้ก็ได้ทีมเรามีสะพานใจไหมหรือว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เขากล้าพูดปัญหาหรือเปล่าเช่นคนในทีมติดปัญหาอันนี้แต่ไม่พูดสุดท้ายไปพูดกันสุดท้ายตอนให้ PO หรือลูกค้าดูว่าติดปัญหาขยายเวลาไปแล้วงานเดิมยังไม่เสร็จเลยจะแก้ยังไงแบบซ่อนเร้นปัญหามันก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันใช่ส่วนตัวผมแล้วผมก็อาจจะมองว่าก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะที่เราคุยกันว่าเริ่มต้นอันดับแรกเป็น mindset ก่อนเลยใช่ถ้าทุกคนในทีมไม่เห็นตรงกันเนี่ยแบบหัวหน้าอยากจะทำอาจายกันเถอะอะไรอย่างนี้ลูกน้องบอกไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้อยากทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาสามารถส่งมอบเป็น value ออกมาได้จากการทำพิธีกรรมต่างๆอย่างเงี้ยที่มันควรจะได้ goal หรือ output ออกมาประมาณเนี้ยมันก็อาจจะไม่สำเร็จอย่างเช่น planning หรือ refinement อย่างเงี้ยอาจจะแบบหลุดโฟกัสบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเพื่อนทุกคนเข้าใจปัญหาหมดเลยเราไม่เข้าใจอยู่คนเดียวเราไม่มีความเป็นเจ้าของของโปรดักต์นี้มันก็ผ่านให้เราทำงานช้าไปด้วยเข้าใจแล้วคือเคยทำเอเจนต์มาสักพักเหมือนกันแล้วก็ตำราตำแรกๆที่เขาบอกโอ้ฉันจะส่งอะไรนะ minimal viable product ใช่ไหมคืองานที่เล็กที่สุดที่จะเอาไปเก็บฟีดแบคได้มันเท่าที่เคยได้ยินมานะไองานที่เล็กที่สุดมันไม่มีอยู่จริงอะมันคือเล็กที่สุดนี่คือล่อไปต้องครบ2เดือนก่อนมันถึงจะไปเดลิเวอร์ได้แบบนี้มันไอ้ใจยังไงก็แต่มันก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะ MVP เนี่ยแป้งแอดซูมแล้วกันเนาะว่าตอนนั้นตัว business value ของสิ่งนั้นมันอาจจะสูงที่สุดก็ได้แต่เมื่อในระยะเวลา2สปรินต์หรือระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่การที่เราได้รู้เร็วในระยะเวลาแค่2สัปดาห์มันอาจจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่เราระยะเวลาเป็นเดือนก็ได้ค่ะผมว่ามีแบบนี้ไม่เห็นภาพหรอกงั้นพี่ยกตัวอย่างลองดูหน่อยแล้วกันนะสมมุติว่าเราทำ e-commerce system เราทำ e-commerce มันก็ต้องมีคนมาเห็นของจ่ายเอาของเข้าคาร์ทจ่ายตัง
ข้าคาดได้แบบเนี้ยถ้าเกิดทำเป็น Agile จะแบ่งหรือว่าจะ deliver งานได้ยังไงเพราะถ้าเกิดมันไม่มี product ให้ก็ซื้อไม่ได้เนาะถ้าเอา product ไปเข้าคาดไม่ได้ก็ไม่ได้อ่ะถ้ากระจายตังค์ไม่ได้ก็ไม่จบอีกอ่ะมันคือมันต้อง the whole thing อ่ะตัวส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่วงของการ discover product แหละอันนี้ถ้าสมมุติว่าตอนแรกสมมุติพี่แม็กเป็นคนที่เป็นลูกค้าจากภายนอกเข้ามาเลยบอกว่าเราอยากทำโปรเจกต์นี้จังเลยใช่จังหวะเนี้ยเราจะมีช่วงการ discover ก่อนอยู่แล้วแล้วตัดสินใจกันก่อนว่าฟีเจอร์ไหนที่มันจำเป็นจริงๆสำหรับการเอาขึ้นในเรียกว่ารีลีสแรกละกันใช่รีลีสแรกอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บพอเราได้ของที่เป็นชิ้นเล็กที่สุดที่เราสามารถเอาไปได้แล้วอย่างเช่นแบบล็อกอินต้องมีไหมหรือว่าจำเป็นหรือเปล่าอ่ะไม่มีตัดไปเราเข้าหน้าได้เลยกดแค่กดสั่งซื้อได้เลยอย่างเงี้ยพอเราดีไฟตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยใช่เราถึงจะค่อยเอาของเนี่ยเข้ามาเริ่มทำเป็นสปินในอาจายของเราคืออยากจะเห็นอะไรก็ทำอย่างนั้นก่อนใช่ไม่ได้บอกว่าเราโฮติงไปหมดคุณต้องแบ่งให้เป็นใช่สั่งซื้อของอย่างเดียวก่อนได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่จ่ายแล้วมาจ่ายตังค์ทีหลังใช่แต่ว่าถ้าไม่จ่ายตังค์ก็ไม่จบนะไม่ได้เงินใช่แต่ว่าเราก็สามารถบอกได้ว่าตอนที่เราทำฟีเจอร์ซื้อของเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมี value ให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าสามารถนำไปฉันซื้อของได้แล้วฉันเห็นหน้าจอมันขึ้นมาแล้วสามารถทำได้อย่างน้อยตอนนี้มีฟีดแบคเรื่องหน้าจอแล้วว่าหน้าจอเนี้ยอยากได้วางตรงนี้เปลี่ยนไปยังไงใช่ประมาณนั้นโอเครีบทำเพื่อไปเอาฟีดแบคมาก่อนใช่ใช่มันไม่จำเป็นต้องแบบเสร็จเดอะโฮลติ้งมันไม่ใช่หมายความว่าการทำอาจายคือมันจะเร็วแล้วกลายเป็นว่าทั้งหมดจะเสร็จภายใน1เดือนจากที่ต้องใช้เวลา5เดือนแต่ว่ามันไม่มีเมจิกมันไม่มีเวทมนต์อย่างนั้นหรอกใช่มันไม่มีแต่เราสามารถส่งแวลูบางอย่างให้ลูกค้าเห็นได้ก่อนเขาชื้นใจชื้นเพราะว่าเราส่งมอบได้เราใจชื้นเรามีฟีดแบคอ๋อไม่ใช่บอกวันนี้เจอกันอีกที5เดือนนะจ๊ะใช่เสร็จเลยทั้งโปรดักต์เลยแต่ว่าเวลาเราทำโปรดักต์ให้ใครแอนเขาก็บอกคุณไปทำเอกสารมาทำมาหนาปึกเลยชั้นเซ็นตึ๊ดๆๆๆเซ็นเรียบร้อยอืมแล้วยังไงต่อ yes. แล้วมันจะเป็น value ยังไงมันก็ต้องส่งทั้งหมดเนี่ยอ๋อแป้งอยากจะเสริมของคุณบีนิดนึงเนาะพอพูดถึงช่วง discovery อะค่ะมันพี่แม็กบอกเดินมาแล้วบอกว่าอยากได้ product อันนี้แต่จริงๆแล้วพี่แม็กอาจจะอยากได้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นต้นทางเหมือนกันที่เราจะได้ดูว่าจริงๆแล้วลูกค้าหรือพี่แม็กเนี่ยอยากจะได้อะไรกันแน่จริงๆพี่เองก็ไม่รู้หรอกว่าพี่อยากจะได้อะไรใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นลูกค้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยากได้อะไรเราก็เลยต้องแบบทำให้เร็วแล้วก็ได้ฟีดแบคที่เร็วอ๋อตอนแรกพี่ก็บอกว่าโอเคพี่อยากได้อีคอมเมิร์ซซิสเต็มแต่จริงๆแล้วพี่อาจจะอยากได้วิธีการสั่งซื้อของแบบง่ายๆแบบอาจจะไม่ต้องกดอะไรเยอะๆก็ได้ไม่ต้องทำเป็นเว็บเลยก็ได้จริงๆอาจจะแบบแค่โทรเอาก็ได้อะไรอย่างนี้หรืออะไรอย่างนั้นเป็นตัวอย่างเองบางทีอาจจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ก็ได้อาจจะเป็นแบบอื่นเพราะว่าเรามุ่งเน้นแวลูถูกป่ะใช่ครับผมอ่ะน้องๆสองคนแล้วทำเอชไอมาสักพักแล้วเนี่ยคิดว่ามีอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยหลายๆทีมที่ไปเจอมาแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังไหมของแป้งก็คือเราใช้แบบผิดเนาะหรือว่าเราทำไปแบบทำไปโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมทำเพราะว่าโดนบอกให้ทำแต่ว่าคนในทีมเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ถึงการทำสิ่งนี้เลยด้วยซ้ำก็จะวกกลับไปเรื่อง mindset เรื่องแรกเลยที่คุณบิ๊ดพูดนะคะว่าเรามี mindset มี growth mindset หรือยังที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนให้มันเร็วจากวิธีการทำงานเดิมทีมพร้อมเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเจ้านายไม่เปลี่ยนทำไงเจ้านายบอกว่าฉันจะต้องเห็นอะไรบางอย่างแปลว่าเจ้านายอาจจะยังไม่เห็นข้อดีข้อเสียของการทำอาจายหรือว่าการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะโอ้จริงๆก็ mindset ก็เจ้านายด้วยไม่ใช่แค่ทีมจริงๆแล้วมันก็น่าจะทั้งหมดนะเนาะทั้งหมดเลยเรียกว่าเปลี่ยนไปพร้อมๆกันได้ก็ดีใช่ครับผมส่วนของผมอ่ะผมก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจายอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแค่แนวคิดใช่ไหมครับเพราะงั้นสิ่งที่จะมาตอบรับแนวคิดนี้ได้นอกเหนือจากtools ที่เราใช้กันอย่างเช่นแบบสกรรมที่มันมีเซเลโมนีต่างๆมีอีเวนต์ต่างๆที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงแบบ environment ด้วยว่า environment ของสภาพแวดล้อมนั้นนะเหมาะไหมอย่างของผมเนี่ยถ้าเกิดมีตัวอย่างอะนะผมก็จะแบบเป็นตัวอย่างที่ environment มันดูไม่ค่อยพร้อมสำหรับการทำอาจายเท่าไหร่เพราะว่าอาจายมันคือความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนแต่ว่าตัวบริษัทแบ่งทีมออกมาแบบทีมหนึ่งใช่ทีมหนึ่งก็เป็นเชี่ยวชาญด้านหนึ่งเวลาสมมติเป็นแบ็กเอนด์ไปเลยทีมหนึ่งเป็น
ฟอนต์เอ็นไปเลยแล้วเขาคาดหวังว่าสองทีมจะได้คุยกันไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นน่ะสองทีมเนี่ยจะขยื่นช้าเพราะว่าเขาไม่สามารถส่งมอบแวลูบางอย่างได้ด้วยตัวเองต้องรออีกทีมหนึ่งเสมอใช่นี่ก็เป็นหนึ่งใน environment ที่รู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่ตอบอาจารย์มากเท่าไหร่คือจะทำเอชอาร์ให้ดีไม่ใช่แค่มีพิธีกรรมเมื่อกี้นี้ทีมที่ว่าเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรนะร่วมแรงร่วมใจแล้วกันใช่ไหมใช่ทำด้วยกันผังองค์กรก็ต้องแบบเหมาะสมอะไรอย่างนี้องค์กรต้องเปลี่ยนผังองค์กรด้วยเรียกว่าใช่ก็ต้องจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรใช่ที่เราสังกองมันเป็นเหมือนกับเรื่องของคอนเท็กซ์มากกว่าเราปรับใช้ได้คอนเท็กซ์ของแต่ละองค์กรว่าองค์กรเนี้ยจริงๆแล้วเขามีความแบบเป็นวอเตอร์ฟอลอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอยากจะทำให้มันเร็วขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องคว่ำแผนองค์กรทิ้งณจุดนั้นเลยจริงๆสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้อาจจะมันดีอยู่แล้วแค่หาวิธีทำให้มันดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นเอจายไม่ใช่แบบว่ามันเป็นยาสุดท้ายโอเคเรียกว่าก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเอจายทำไปทำไมโอ้ทำไปทำไมเนาะแล้วก็มีผลมีประโยชน์ยังไงแต่จริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆที่ที่เอาเอจายไปใช้แล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เข้าใจรูปแบบวิธีการคิด mindset ที่แท้จริงมากกว่าเนาะถูกไหมครับทีนี้เรียกว่าพอสมควรแล้วก่อนจากกันน้องแป้งน้องวิชมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับค่ะก็อยากจะฝากเนาะหลังจากที่เราพูดกันมาถึงตรงนี้แล้วอะในเดือนหน้านะคะวันที่26ตุลานะคะจะมีงานอาจารย์ทัวร์แบงคอก2024ค่ะจะเป็นงานอาจารย์ที่พูดเกี่ยวกับอาจารย์โดยที่สปีกเกอร์เนี่ยเป็นสปีกเกอร์จากทั่วโลกนะคะถ้าใครแบบฉันประสบปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเจอไหมแล้วเราลองไปคุยกับคนที่อยู่ต่างพื้นที่กันดูซิว่าเขามีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นยังไงนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าลองไปจอยแล้วก็ไปลองเปิดโลกดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างใช่ครับผมก็อย่างที่คุณแป้งบอกไปเลยว่าปัญหานี้ของเรา เรา1ใน 6,000 ล้านคนต้องมีคนเคยเจอปัญหานี้ เรามาก่อนเราสักคนนึงแน่ๆใช่เพราะงั้นงานเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนอย่างที่คุณแป้งบอกไปวันที่26ครับผมที่โรงแรม JWT Marriott นะครับผมตรงแถวสุขุมวิทซอย3สามารถนั่ง MBTS ไปได้เลยครับเป็นเพลินจิตหรือนานาก็ได้ลงแล้วก็เดินเอาอยู่โรงแรมอยู่ระหว่างกลางในงานบรรยากาศก็อย่างที่คุณแป้งบอกไปแล้วใช่กันเองกันเองถือจะเป็นงานระดับเวิร์ลคลาสใช่เพราะว่ามีสปีกเกอร์จากทั่วโลกมาแชร์ในนี้ใช่แต่ก็บรรยากาศเองใช่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยบรรยากาศในงานก็ชิลๆมีคนไทยคนต่างประเทศแล้วก็มีขนมมีผักเบทอะไรใช่ซึ่งดีมากบอกเลยว่าเล็งๆขนมใช่ไหมใช่ผมนี่อย่างดีเลยอย่างชอบแล้วผมชอบมากคือปัญหาที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่ของตำรับเราแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เราคนแรกก็ได้นะที่เจอเราไปถามดีกว่าว่าปัญหาที่ว่านี่เขาแก้ไขกันยังไงเนาะเราจะได้มาปรับปรุงตัวเราเองได้โอเคครับก็ขอบคุณน้องแป้งกับน้องเวชที่สละเวลามาให้กับทางรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Tech Monday Tech Transformation Tomorrow